การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่คุณจะออกงานแล้วนี่งานแรกที่คุณต้องไปออกนะงานบุญบ้านหนองกระสือพี่มาหยุดนะจะไปช่วยนะไปด้วยคุยอะไรกับพี่อ้วนอ่ะใช่เรื่องกระสือหรือเปล่าพี่อยากจะนอนสบายเนี่ยไปนอนในโรงสิคุณสุกตางก็งานนี้เป็นงานบุญนะครับฉะนั้นทุกคนต้องนอนที่นี่แหละครับสิ่งที่เขาเคยทำกับโยมไว้นั่นมันก็เป็นการสร้างกรรมของเขาแล้วและด้วยเหตุแห่งวัฏฏะเขาได้ลืมสัญญาในชาติที่แล้วจนหมดสิ้นแล้วเขาได้เกิดใหม่แล้วจะกินไม่พูดไม่จาอะไรเลยเหรอกินได้ยังอ่ะยังอ่ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำลวกปากเอานี่แม่รายการแบบนี้นะพากินอย่างเงี้ยกินไปกินมากินไปกินมาชะเว้ยหิงสาโฆษณาแบบเนียนๆไปเลยไม่อ่ะเชยเฮ้ยไอ้นี่ไงรายการท่องเที่ยวไหมเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาปุ้มมหิงสากินแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่อะเบื่อว่าเลยรายการร้องเพลงร้องไปร้องมาร้องไปร้องมาปุ้มกินมหิงสากินแล้วชุ่มคอไม่เกลือน่าจะหลอกถามเรื่องกระสือได้แหละอันนู้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นอย่าโกรธอย่าโกรธใจเย็นคนมองทั้งร้านแล้วไม่โกรธได้ไงเอาไปหมดเลยมันลึกมากขนาดนี้โอ้โหโอ้ยบ้าป่ะคนบ้าเลยจะเป็นดี24ชั่วโมงได้โอ้โหบ้าเลยวะ24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงคนดี24ชั่วโมงคนดี24ชั่วโมงไงไหวเอาไปเลยให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยคุณแทนครับเอ้าครับพี่อันนี้ผู้ใหญ่ออสผู้ใหญ่บ้านน้องกระสือครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยงานบุญในหมู่บ้านเล็กๆของเราไม่เป็นไรเลยครับ
งานบุญทั้งทีผมอยากทําบุญอยู่แล้วด้วยล่ะครับงั้นก็อันนี้ผมถือโอกาสแล้วกันเลี้ยงอาหารเย็นวันนี้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับผู้ใหญ่ครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่ลาบปากเลยเอางี้เดี๋ยวจ้อยไปบอกฝั่งสาวๆว่าท่านผู้ใหญ่อ่ะเลี้ยงข้าวไปแล้วจ้อยไม่ต้องเดี๋ยวพี่ฝังเองน้องโดนัทกำลังอาบน้ำอยู่บนเตียงจ้าเข้ามาได้เลยไม่ได้ล็อกจ้าไม่ได้เราจะทำเช่นนี้ไม่ได้แต่น้องโดนัทเป็นคนเรียกร้องเองนี่หว่าเฮ้ยแต่เขาคิดว่าเราเป็นป้าแต๋วไงเราจะฉวยโอกาสแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราก็แค่ยื่นมือเข้าไปเองไอ้ป๋องไอ้เลวไอ้เดี๋ยว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 แค่ไม่ได้ถามอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านให้มาเรียกไปกินข้าวจ้าออกไปเลยจับมาออกไปเลยไอ้เปี้ยวกว่าจะรับสายถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วโอเคป่ะแกก็โอเคนะแล้วเป็นไงบ้างกับคุณแคนเนี่ยได้จู่จี่กันป่ะจู่จี่บ้าเลยของแกเลิกพูดถึงอีเขานั่นเลยแปนั่งด้วยกันขนลุกจะแย่อยู่แล้วโอ๊ยตายนี่นั่งติดกันด้วยอ่ะเห็นไหมเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยเขาไม่แคร์กันหรอกหยุดพูดเลยนะไอ้เปี้ยวเพราะแกแหละไม่มานั่งคันให้ฉันน่ะแล้วนี่ไปประชุมเป็นไงบ้างแกคุณแบงค์นะเขาบอกว่าเขาจะปล่อยโฆษณามหิงสาเวอร์ชั่น2ไอ้ตัวที่แกเคยถ่ายไว้อ่ะแกจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะเว้ยเฮ้ยแกแล้วเขายังบอกนะว่าให้หาทางโปรโมทแกเนี่ยให้เป็นโลโก้ของคนที่ทำความดีแกพูดจริงป่ะเนี่ยจริงเฮ้ยที่มูมาปังจริงว่ะนี่ต้องไปกราบหลวงพ่อเพิ่มนะแกพี่นะป้าเองลูกจ้าป้าป้านึงจ้าเปรี้ยวแค่นี้ก่อนนะจ๋าว่าไงจ้ะนี่ผู้ใหญ่บ้านให้มาตามมากินข้าวมื้อเนี้ยเขาจะขอเลี้ยงต้อนรับเราอืมโอเคป้าป้าป้ามาดูอะไรเนี่ยอะไรมันเนี่ยอะไรอ่ะป้าอะไรนี่ดูไม่ออกแน่ๆไข่ตุ๊กแกอ๋อไข่ตุ๊กแกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวป้าป้าป้าอะไรไข่ตุ๊กแกเหรอจะได้ทำไมล่ะแล้วมันอยู่ไหนอะป้ามันไม่อยู่แล้วนี่มันแตกหมดแล้วนี่ไงมันออกไปหมดแล้วไปที่อื่นแล้วนี่ไม่ให้มันอยู่เราก็ต้องได้ยินเสียงมาสิไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีไม่มีจริงนะไม่มีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วมีหนูนอนไม่ได้นะป้าไม่มีเชื่อสิไปไปไปกินข้าวไปไปเร็วไปหมดแล้วเนี่ยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกลูกตุ๊กแกมีสี่ขาหกสี่มาแน่นอนเลยงวดนี้โอ้สี่ใช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 ่งวดที่แล้วยังโดนกินอยู่เลยไปกินข้าวเหรอป้าเอาเหรอพี่วานหยุดนะจะไปช่วยนะนี่ อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็ได้เรียกเงินจากเราหรอกนี่ไม่เห็นจะมีเลือดอะไรเลยแอคติ้งหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินออกมาชนรถแบบนี้สงสัยไม่อยากแก่ตายมิจฉาชีพแง่ไป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 ขึ้นรถสิเร็วๆมาแล้วก็
ล้วกลับกันดีกว่าครับกลับแล้วพวกแกกระสือมันออกมาเล่นงานพวกเรานี่ใช่ครับมันลอยเลือดนี่ลูกบ้านไปไหนหมดละมาวันนี้เตรียมอาหารไว้ให้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไปต้องแล้วพวกเราอะไปไหนกันหมดไอ้พวกนั้นมันเก็บของครับอ้าวแม่แกไม่ไปช่วยให้เก็บของเหรอไอ้สองคนน่ะหน้าที่เก็บของส่วนฟองอะหน้าที่การบริการครับตายละนี่จะไปนั่งกับมึงไอ้นี่รอไปต้องเหนียวไม่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญสวัสดีครับนี่คุณนี่เชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งละอ้าวใครอยู่ในครัวเอาสำรับมาต้อนรับหน่อยเร็วเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะเชิญเลยฮะเชิญทานเลยอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวหนองกระสือนะครับผมเชิญทานตามสบายเลยครับวันนี้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่จัดเมนู3พี่น้องตระกูลกอมาให้นะครับมีกออะไรมั้งไก่ก้อยกบเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมทานให้เต็มที่ทานตาให้สบายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำไมต้องลงมากินอาหารตรงนี้ด้วยสั่งไปกินที่ห้องไม่ได้ไงนี่ผู้ใหญ่บ้านเขาอยากจะเลี้ยงต้อนรับแกจะให้อีนางนี้นะมันได้สิ่งคนเดียวหรือไงนู่นดูสิมันนั่งเสนอหน้าอยู่ดูแล้วนะไปไปมาแล้วค่ะอุ้ยก็ไอ้สีน่ากินทุกอย่างทำไมทำหน้าขยะแขยงแบบนั้นล่ะหรือว่ารังเกียจอาหารของชาวบ้านเหรอหาเรื่องกันเลยไงฮะไม่ถูกปากเลยครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาเพิ่มดีกว่าจิตจิตได้เจ๊ะนี่จะเพิ่มผู้ใหญ่ไข่เจียวที่หนึ่งไปเอามาเพิ่มให้คุณครับโอ้ต้องให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่เป็นไรค่ะนี่ทานได้ค่ะทานได้ก็ทานให้ดูหน่อยสิจ๊ะชาวบ้านเขาจะได้ไม่เสียน้ำใจผู้สาทำมาเลี้ยงตั้งเยอะแน่ใช่ไหมคะพวกเราใช่ทานเลยฮะทานเลยย้อยเสร็จแล้วตามไปกินข้าวนะจ้าเออจะตามไปแป๊บนึงอุ้ยคุณแคนไม่ไปกินข้าวครับพี่ก็รอไปกับจ้อยอยู่นี่แหละไปหาขนมอร่อยอร่อยกินกันไหมพี่เลี้ยงเองคุณแขงจะเลี้ยงขนมจ้อยทำไมพี่มีอะไรจะคุยกับจ้อยต่อเรื่องกระสือไม่อ่ะจ้อยไม่มีอะไรจะคุยด้วยหรอกเล็กยานะขนมอ่ะซื้อจ้อยไม่ได้ด้วยทำไมไม่ทานล่ะจ๊ะทานสิจ๊ะหรือว่ารังเกียจอาหารของชาวบ้านก็บอกเขาไปตรงๆเลิกสร้างภาพเป็นนักร้องสาวแสนดีติดดินเข้าถึงทุกคนได้แล้วชาวบ้านเราเห็นท่าทางแกเขาก็ดูออกแล้วว่าแกรอีกคำหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ
ไหมครับอร่อยผมจะได้เอามาเพิ่มเฮ้ยกินกินไปเอามาเพิ่มดิแหมขนมซื้อจ้อยไม่ได้หรอกจ้อยอ่ะยอมตั้งแต่ขนมปังสังขยาแล้วนี่อ่ะทีนี้จะเล่าเรื่องกระสือได้หรือยังไอ้จ้อยหายหัวอยู่นี่เองมืดค่ำนะนะท้องทำเป็นห่วงนะบอกแล้วมันอันตรายเอาคุณแคนไอ้จ้อยไปอยู่คุณแคนแล้วครับฮะด้วยอะไรอย่าบอกนะนี่คุณแคนครับไอ้จ้อยมันสร้างความเดือดร้อนให้คุณแคนครับบอกอ้วนครับหรือว่าจัดการเองไม่หรอกพี่ผมแค่อยากรู้เรื่องกระสืออ่ะก็เลยถามจ้อยคุณแคนครับฟังอ้วนนะครับไม่จริงนะถ้ามันบอกคุณแคนว่ามันเจอกระสือยายจันเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นเด็กเลี้ยงแขกใครก็รู้อย่าไปเชื่อมันครับไม่ต้องเถียงทุกอย่างเขาจะคุยกันและไอ้ที่ว่าชาวบ้านเขาลือกันว่าเอ้ยชาวบ้านโดนผีกระตือยายจันหลอกจนพากันไปเผาบ้านยายจันเนี่ยมันเป็นอุปทานหมู่ครับไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ไม่ว่าไม่ต้องพูดและไอ้ที่เขาบอกว่าพาหมอผีไปปราบกระตือยายจันเนี่ยไม่จริงหมดกันอะไรอะไรหมดขนมก็ยังมีนี่มึงอะพี่ว่านเล่าทั้งหมดเลยเนี่ยพี่วันพาผมไปดูกระสือหน่อยโอ้ยกินข้าวเลือดยังอยู่เลยอยู่ใกล้ขนาดนี้อย่าบอกนะว่าบ้านของยายจันกระสือที่ว่ายายจันนี่ร้ายกาจขนาดนี้เลยเหรอชาวบ้านถึงขนาดต้องเผาบ้านเนี่ยใช่ครับเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าตกกลางคืนมันจะออกมากินเป็ดเต่าวัวควายจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวอะครับคุณแคนคุณแคนทำอะไรครับผมจะไปดูใกล้ๆอะพี่อย่าเลยดีกว่าครับจ้อยว่าเรากลับกันดีกว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวอีกระสือมันจะออกมาทำไมกระสือต้องออกมาตอนเที่ยงคืนด้วยอ่ะมีคนพูดเลยว่ากลางวันมันเป็นเวลาของคนเป็นกลางคืนมันเป็นเวลาของคนตายครับกระสือเนี่ยมันเกิดมาจากคนนี่แหละครับเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเดรัจฉานวิชาต้องการจะทำของใส่คนอื่นแต่ตัวเองทำผิดมันก็เลยย้อนเข้าหาตัวก็เลยมาเป็นกระสือครับอยู่ดีก็ไม่ได้ตายก็ไม่ตายต้องใช้ชีวิตแบบกึ่งเป็นกึ่งตายแล้วเวลาเที่ยงคืนเขาบอกว่ามันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างคืนเก่ากับวันใหม่มันเป็นรอยต่อระหว่างคนเป็นกับคนตายสื่อมันเลยออกช่วงนี้ครับแยกปากมาเลยจ้อยจ้อยกลัวอยู่ว่าจะมึงกลัวกูก็กลัวเอาคุณแกนมันลอยเลือดนี่
หรือว่าตรงนี้จะเป็นที่กินบุฟเฟ่ของยายจันเคยพยายามหาหมอผีมาปราบเก่งๆเอาไม่อยู่ครับหมอผีโดนจกตาหนูเลยครับคุณแทงคุณแค่ครับหรือว่านี่จะเป็นกลิ่นของกระสือครับเขาบอกว่ากระสือเนี่ยเวลามันไปที่ไหนนะมันจะทิ้งกลิ่นไว้แล้วกลิ่นมันเนี่ยเหมือนซากศพเลยครับมันต้องใช่แน่ๆครับคุณแค่มันต้องใช่แน่ลุงว่ากลับกันดีกว่าครับกลับนะครับคุณแค่กระสือมันออกมามันเล่นงานพวกเราเนี่ยใช่ครับเฮ้ยไม่อยากโดนกินด้วยกลับก็กลับดีครับบ้านใครอ่ะเฮ้ยต้องขอโทษคุณแบงค์ด้วยนะคะนี่นะเลยอดทานมื้อเย็นหมดเลยนะคะอ๋อแต่ว่าที่ห้องนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวก็คงจะมีสัมภเวสีแถวนี้เนี่ยมากินบ้านใครอ่ะผมเห็นบ้านคนตรงนั้นอ่ะบ้านใครอ่ะจ้อยไม่เห็นเลยเห็นว่าพี่วันไม่มีใครเห็นเลยเหรอไม่เห็นครับเพราะว่าไม่มีครับแถวนี้นอกจากบ้านของยายจันแล้วไม่มีบ้านใครครับถ้าผมเห็นจริงๆนะพี่อ้วนกับไอ้จ้อยอยู่กับคุณแทนหรือเปล่าครับอยู่ครับพี่ค่อยโล่งอกเลยครับเออคุณแทนผมว่าตอนนี้คุณแทนกลับที่พักดีกว่านะครับเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนมันไม่ค่อยปลอดภัยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะกลับตอนนี้แหละครับครับผมพี่ป๋องบอกให้พวกเรากลับได้แล้วอ่ะเราควรฟังให้ป๋องมานะครับแต่ผมเห็นจริงๆนะโอ้ยคุณแกครับถ้าคุณแกเห็นจริงๆแสดงว่าพวกเราโดนแล้วครับใช่ไอ้สิ่งที่คุณแกขอโทษนะครับคุณแกจะอยู่ก็อยู่ปวดไม่ไหวแล้วครับไปก่อนเลยจ้อยไอ้พี่วันมาต่างจังหวัดจะต้องหาผู้ชายมาพอดรักขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันขาดไม่ได้เลยหรือไงพอดรักอะไรเราเฮ้ยโอ้คุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์มาได้ยังไงคะคุณนี่นั่งก่อนนะครับพอดีผมรู้จักเปรี้ยวนะครับว่าคุณนี่จะมาทำบุญที่นี่ผมเลยตามมาทำบุญด้วยแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุณนี่กรี๊ดผมก็เลยวิ่งมาดูครับต้องขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะที่ช่วยให้นี่
หลุดพ้นจากพวกตุ๊กแกในห้องน้ำอะค่ะแบงค์ใจดีไม่มีจิตคิดอกุศลใครจะไปรู้อะผู้หญิงที่มีมารยาเยอะอย่างคุณน่ะอาจจะมีแผลอะไรอยู่ก็ได้เมื่อกี้ผมเคาะประตูแสลงเลยถ้ามีอะไรเสียหายผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแบงค์แล้วในห้องนี้เนี่ยมีไข่ตุ๊กแกอยู่ตั้ง 3-4 ใบอะค่ะแล้วถ้านี่เกิดนอนอยู่แล้วมันโผล่มาตัวเป็นๆแบบเมื่อกี้นี่ต้องตายช็อกตายแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเอางี้มั้ยครับคุณนี่ไปนอนกับผมมั้ยครับคือว่าผมตั้งแคมป์อยู่ข้างนอกนี่เองครับมันจะดีเหรอคะไม่ดีอ่ะก็เป็นผู้หญิงอ่ะจะไปนอนกับผู้ชาย2ต่อ2มันจะดีได้ไงแคนครับผมไม่ทำอะไรคนนี้หรอกครับผมไม่ได้กลัวแบงค์จะทำอะไรคนนี้หรอกครับแต่ผมกลัวว่าคนนี้จะทำอะไรคุณแบงค์มากกว่าอ้าวน้อยๆหน่อยพูดดีๆไม่ได้กลับไปเลยไปรู้ว่าอยากเป็นข่าวอีกทำไมเป็นข่าวกับพ่อผมมันยังไม่พอใช่ไหมงั้นเอางี้ก็ได้ครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายคุณแคนไปนอนด้วยกันก็ได้ครับพอดีผมชอบไปไหนมาไหนแบบปุบปับนะครับเวลาหาที่นอนไม่ได้ก็นอนที่นี่เลยสบายดีคุณนี้ก็ตามสบายนะครับนอนเตียงผมได้เลยพอดีผมพกเต็นท์มาอีกหลังนึงเดี๋ยวผมกางนอนตรงนี้ครับคุณแบงค์ไม่น่าไปชี้ช่องเลยนะครับเดี๋ยวเยนี่ก็มุดเต็นท์ไปหากันพอดีถ้างั้นคุณแคนจะนอนเฝ้าคุณนี้มั้ยครับอ๋อดีเลยครับเยี่ยมเลยอันนี้เดี๋ยวหยุดฟังไม่ออกว่าคุณแบงค์เขาประชดอ่ะใช่ครับไม่ออกอ่ะคุณไม่ได้ไปกินเลี้ยงกับเขาเหรอก็มันมีแต่ของสุกๆดิบๆฉันกินไม่ได้นี่เอ้าแล้วทำไมไม่บอกให้เขาทำอย่างอื่นให้กินน่ะก็เกรงใจเขาไม่ล่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าฉันเรื่องมากหรอกงั้นเอางี้ไหมครับผมก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวผมทำอะไรง่ายๆให้คุณนิทานขอบคุณค่ะรอแป๊บนึงนะครับไปไหนกันมาหัวนี้ดิเอ๋วเรียกแล้วต้องมาดินี่พวกเอ๋วสองคนไปไหนกันมาไปพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะให้ผีกระสือเนี่ยรอพวกแกสองคนให้หัวโกนเลยพี่อ้วนจับร่วมกับคุณไทยหมดเลยไอ้อ้วนนี่ฉันบอกพวกแกสองคนแล้วใช่ไหมว่าห้ามพูดเรื่องนี้กับใครป๋องบอกฟังอ้วนนะใช่ฉันบอกคุณแคนแต่คุณแคนก็ไม่ได้กลัวเลยแล้วเขาก็รับปากกับฉันแล้วว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดงั้นก็แล้วไปป๋องคุณแคนก็เป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทเขารวยขนาดไหนฮะคนเราเป็นเจ้าใหญ่ในโตอย่างนั้นนะเขาพูดไปแล้วเนี่ยสัจจะก็คือสัจจะเขาไม่ได้มาสัจจะคืนคำอะไรฉันเชื่อตั้งนานแล้วก็แล้วไปคนเดียวจริงคุณแบงค์นี่ทำอะไรก็ดูเก่งไปหมดเลยแค่ปิ้งปิ้งย่างย่างนี่ก็ชอบแล้วเหรอใจง่ายชอบไปทั่วแต่ไม่มีวันชอบคนอย่างนายเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นริบพอร์กสเต็กนะครับเสิร์ฟกับสลัดโครงการหลวง นี่แล้วก็มีซุปทรัฟเฟิลครับเรียบร้อยคุณแบงค์ครับผมนี่คุณแบงค์เก่งมากเลยนะคะเนี่ยไหนบอกว่าทำอะไรง่ายๆให้นิทานไงคะโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพอดีวัตถุดิบของเขาดีอยู่แล้วเป็นไรอ่ะนี่ขอชิมเลยนะคะเชิญเลยครับคืออะไรครับร้อนดิค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณแบงค์ขอบคุณนะครับสุดฝีมือผมเลย
ตอนมันกินไหมเดินพี่หวานใครมาตั้งแคมป์อ่ะไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าโอ้เดี๋ยวนี่นั่นมันนางนี้นะคุณแบงค์แล้วก็คุณแคนนี่นาทำไมมาอยู่ด้วยกันได้อ่ะจริงด้วยอีนี้นะนี่มันหวังจะเคลมคุณแบงค์ของฝันเหรอจะรออะไรล่ะพี่หวานไปสิมาได้ยังไงคะเนี่ยคุณพาฝันพอดีผมรู้ว่าคุณนี้เขาจะมาร้องเพลงที่นี่ครับผมเลยตามมาทำบุญด้วยคุณแบงค์นี่หล่อรวยใจบุญเพอร์เฟกต์สุดๆเลยนะคะไม่หรอกครับใช่ค่ะใจบุญใจดีมากเลยต้องขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะที่ให้นี้เนี่ยได้นอนพักที่นี่นี่นางนี้นะนี้นะได้นอนที่นี่เหรอคะใช่ครับพอดีที่พักของคุณนี้เนี่ยมีตุ๊กแกผมเลยให้คุณนี้มาพักที่นี่ดีกว่าอุ๊ยได้แบบนี้ก็หมายความว่าคืนนี้คุณแบงค์นอนกับนี้นะเหรอคะโอ้พี่หวานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมจะไม่ให้เรื่องเสียหายเกิดขึ้นกับคุณแบงค์แน่นอนครับโอ๊ยพาฝันขอนอนด้วยคนนะคะคุณแบงค์คือห้องพักของพาฝันนะคะทั้งเก่าทั้งโทรมแล้วก็น่ากลัวมากเลยค่ะหวีแค่พาฝันคิดนะคะที่เต็มฉันไม่ได้ถามแกไม่ต้องตอบแทนได้มั้ยเต็มจริงๆครับต้องขอโทษด้วยเป็นอะไรโอ้มดกัดหมอคุณแบงค์สงสัยอาหารที่ทำให้นีทานเนี่ยหวานเกินแน่เลยค่ะมดเล็กคงจะขึ้นนะคะอืมเฮ้ยน่าสงสารจู่ๆมดก็มาเนี่ยคุณโอ้เป็นอะไรไหมนี่แน่กันโดนัทมันจะลืมดูมือถืออยู่นั่นแหละฉันแค่สะกิดแกจะชวนแกกลับห้องแค่นี้แค่เซทลาไปชนโต๊ะกระดินเนอร์เขาพังหมดดูสินะต้องขอโทษคุณแบงค์ด้วยนะคะนี่นะเลยอดทานมื้อเย็นหมดเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่รอแป๊บนึงนะครับอ๋อขอบคุณมากนะคะครับอ๋อแต่ว่าที่ห้องนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวพวกคงจะมีสัมภเวสีแถวนี้เนี่ยมากินแกว่าโอ้โหเดี๋ยวสิเข้าสินะคะลืมไปอะค่ะว่ามีลองชุดอะค่ะมีลองชุดเก่งลองชุดน่าลูกไปเอิญนะลองลองชุดดูคุณแบงค์ครับครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยครับไม่ไปเจ็บโอ้ยนี่แกหันเงียบปากบ้างได้ไหมแกไปแวดแวดใส่คุณแบงค์เขาแบบนั้นนะภาพลักษณ์แกพังหมดแล้วพี่หวานไม่เห็นหรือไงว่าเมื่อกี้อีนีนะมันได้ซีนขนาดไหนอะเห็นไหมว่ามันอยู่ที่นั่นเนี่ยมีทั้งคุณแคนทั้งคุณแบงค์อะฮะโอ้คุณแคนกับคุณแบงค์ต้องชอบพี่นีนะแน่ๆเลยค่ะอีโดนัทปากเสียพูดออกมาเนี่ยผ่านสมองบ้างไหมสองคนนั้นเขาปกป้องพี่นีนะจะตายไปใครๆเขาก็ดูออกค่ะแล้วคุณแบงค์ยังตามมาถึงที่นี่ดูยังไงก็ไม่มาแค่ทำบุญน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่าเขาอาจจะมาหาฉันก็ได้อะถ้ามาหาพี่ฝันแล้วทำไมเมื่อกี้เขาปฏิเสธอะคะแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเขาไม่ได้สนใจพี่ฝันอย่างอีนี้นะเนี่ยมันสู้ฉันไม่ได้หรอกนี่มันยุคทองของพาฝันหางเครื่องอย่างแกไม่ต้องมาเสี่ยมถ้าขืนแกยังพูดมากอีกแล้วก็ฉันจะให้คุณป่าไล่แกออกวันสุดท้ายอูดได้คนที่จะมาถ่ายทอดความทุกข์ทรมานนี้แล้วกระสือกลางวันมันเป็นหญิงกระสือร้องสิ้นเป็นกระสืออยู่ไม่มีตัวแต่ว่ามีหัวใจ
เอ้านางโดเป็นอะไรไปล่ะนั่นอะฮะแล้วนี่จะเต้นไหวได้ยังไงเนี่ยฮะก็เห็นอยู่ว่าไม่ไหวอะป้าหนูขอโทษจ้ะป้าหนูหลุดไปหน่อยอ่ะหนูต้องไปรับใช้นางนักร้องเบอร์หนึ่งมาทั้งวันนะป้ามันเลยเหนื่อยถ้าแกเหนื่อยแกก็พักอย่าไปดังทุรังทำอะไรที่มันเกินตัวไม่หรอกป้าไม่มีอะไรเกินตัวหรอกคอยดูกันละกันหนูไม่ยอมเป็นแดนเซอร์จนแก่ตายแน่จะตามมาอีกอยากจะโดนด่าอีกหรือไงฮะอะไรอีกอ่ะตะกี้ฝันรู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามมาหนึ่งก็เป็นนางโดนัสซะอีกเฮ้ยก็ไม่มีนะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเร็วๆว่ะป้ารีบเข้าห้องอยู่นี่เองนึงคืนมีเซ็ตกูแน่คุณแบงค์คะคุณแบงค์คะคุณแบงค์ถึงที่นี่เลยเหรอปล่อยเดี๋ยวนี้นะมีแต่นายแหละที่อีกมากๆหมกมุ่นอยู่ได้ฉันแค่เอาผ้าห่มให้คุณแบงค์เขาอ๋อเหรอปล่อยเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ปล่อยไงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับนี่ก็แค่จะเอาผ้าห่มมาให้คุณแบงค์อะค่ะกลัวว่าดึกจะหนาวเนี่ยค่ะอุ๊ยอุ๊ยขอโทษทีค่ะไม่เป็นไรครับมารยาร้อยเล่มเกวียนแฟนโอเคนะครับโอเคครับคุณแบงค์คะครับกุนไนนะคะกุนไนครับไม่ร้อยแล้วล้านเลยเที่ยงคืนอยู่แล้วนะกระสือจะมาจริงๆหรือเนี่ยจ้อยว่าเรากลับกันดีกว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวอีกระสือมันจะออกมาเขาบอกว่ามันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างคืนเก่ากับวันใหม่
พราะสื่อมันเลยออกช่องนี้ครับแล้วเหรอโยมแต่ผมไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับหลวงพ่อทุกสิ่งล้วนเกิดจากแรงกรรมเฮ้ยอย่าแกจะช่วยเธออยู่ไงช่วยบ้าอะไรคุณแบงค์ครับคุณนี้หายตัวไปนะครับคุณนี้คุณนี้ครับคุณนี้